เวลา 19:10 นวันนี้สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีเสด็จไปยังพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามในพระบรมมหาราชวังพร้อมด้วยพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าอทิตยาธรกิติคุณทรงบำเพ็ญพระราชกุศลฉลองพระชนมายุ5 รอบสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีโอกาสนี้ทรงประเคนพัดรองที่ระลึกงานฉลองพระชนมายุ5 รอบแด่พระสงฆ์61 รูปที่จะเจริญพระพุทธมนต์และถวายพระธรรมเทศนาทรงจุดเทียนพระมหามงคลและเทียนเท่าพระองค์อย่างละ1 คู่ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระรัตนตรัยทรงกราบพระสงฆ์61 รูปเจริญพระพุทธมนต์เมื่อถึงบทเสกน้ำพระพุทธมนต์ทรงจุดเทียนที่ฝาครอบเฟืองจากนั้นทรงประเคนครอบเฟืองแด่ผู้เป็นประธานสงฆ์เมื่อพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์จบทรงจุดเทียนหนังสือเทศพระราชทานเจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญไปปักที่โต๊ะข้างขันมาศทรงจุดธูปเทียนเครื่องทรงธรรมพระพรหมุนีวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามราชวรวิหารถวายศีลและถวายพระธรรมเทศนาจบแล้วทรงประเคนจตุปัจจัยทยธรรมบูชากันเทศและจตุปัจจัยทยธรรมแด่พระราชาคณะแล้วทรงประเคนจตุปัจจัยทยธรรมแด่พระสงฆ์ทรงหลังทักษิณโอทกและทรงกราบที่หน้าเครื่องนมัสการสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีทรงปฏิบัติพระกรณียกิจในหลายด้านเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของราษฎรไทยอาทิด้านงานวิจัยวิชาการงานพัฒนาวิทยาศาสตร์การสาธารณสุขงานพัฒนาและผลิตบุคลากรระดับสูงด้านวิทยาศาสตร์การช่วยเหลือผู้ป่วยโรคมะเร็งผู้ป่วยยากไร้ที่ด้อยโอกาสรวมทั้งการวิจัยและพัฒนางานด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมทรงจัดตั้งศูนย์อนามัยสิ่งแวดล้อมและพิษวิทยานานาชาติเพื่อดำเนินงานวิจัยเกี่ยวกับผลกระทบของมลพิษในสิ่งแวดล้อมที่มีผลต่อสุขภาพของประชาชนทำให้ประเทศต่างๆรวมถึงประเทศไทยให้ความสนใจและตระหนักถึงความสำคัญของการลดระดับสารพิษในสิ่งแวดล้อมทั้งนี้คณะรัฐมนตรีกำหนดให้วันคล้ายวันประสูติ4 กรกฎาคมของทุกปีเป็นวันอนามัยสิ่งแวดล้อมไทยเทิดพระเกียรติและสร้างความตระหนักแก่สังคมให้ทุกภาคส่วนร่วมดำเนินงานด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมเพื่อคุณภาพชีวิตของประชาชน